สวัสดีครับมื้อนี้สิมาตอบคำถามหนึ่งคำถามครับที่มีคนถามมาหลายแห้งนั่นก็คือเรื่องการแต่งหน้าของผมนี่แหละครับหลายคนคิดว่าผมคงต้องจ้างช่างแต่งหน้าทุกวันถูกไหมครับแต่ว่าความจริงที่ผมสิบอกทุกคนนั่นก็คือถูกต้องแล้วครับผมจ้างช่างแต่งหน้าครับแต่ผมไม่ได้จ้างซื้อมือด้วยครับสิจ้างต่อเมื่อมีโอกาสพิเศษเพราะว่าสิเป็นไลฟ์สดกุ้งปิดหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่วงได้จัดขึ้นครับนอกเหนือจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับทาถูแต่งหน้าด้วยตัวเองครับมาบอกคืออย่ามองแต่ทาถูใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแห่หลังจากนั้นทุกคนก็สิถามผมต่ออีกครับว่าเป็นยังผมจังแต่งหน้าเป็นเรื่องนี้ผมบ่รู้สิตอบจังได๋ครับเพราะว่าผมก็บ่รู้ตัวเลยว่าผมไปแต่งหน้าเป็นในย่ําใดมารู้ตัวอีกทีก็โอ้โหแต่งหน้าเป็นแล้วนี่ว่าตัวเราแต่ว่าผมแต่งหน้าเป็นเฉพาะหน้าเจ้าของผู้เดียวเด้แต่งหน้าผู้อื่นบ่ได้ครับเหมือนผมเคยชินกับหน้าตัวเองครับเฮาอยู่กับหน้าเจ้าของซุมือนะครับเนาะเฮาทาครีมเฮารู้ว่าเฮาต้องแต่งจังใดให้มันเข้ากับเบาหน้าเจ้าของส่วนเรื่องของเครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าต่างๆก็ศึกษาจากพี่ๆช่างแต่งหน้าแบบเยอะมากเลยครับก็ได้แอบไปซองทางช่องทางต่างๆครับที่พี่ๆช่างแต่งหน้าเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์ลงไว้ครับก็ถือโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นการขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ลงคอนเทนต์ต่างๆให้ผมได้แอบไปศึกษาด้วยครับแล้วก็มาดัดแปลงใส่ในการแต่งหน้าของผมในแต่ละมือครับบอกได้เลยว่าได้แค่เศษเสี้ยวเท่านั้นครับไม่สามารถแต่งได้เหมือนช่างแต่งหน้าจริงๆถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆสำหรับผมเพราะว่าก้อนหน้าที่สิมาเป็นพระเอกหมอลำนี่ครับในชีวิตประจำวันก็คือสิหาโอกาสยากแห้งครับที่สิได้แต่งหน้านะเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสที่จะต้องได้แต่งหน้าเลยละกันก็สิมีแน่กับตอนที่ผมอยู่มัธยมครับเพราะว่าช่วงนั้นก็อยู่วงดนตรีลูกทุ่งครับก็สิมีการออกงานแล้วก็มีการออกแข่งขันตามรายการต่างๆก็สิมีการได้แต่งหน้าอยู่แต่ว่าตอนนั้นผมก็บ่ได้แต่งเองหรอกว่าก็สิมีอาจารย์มีคุณครูของโรงเรียนแหละครับเพิ่นเป็นคนแต่งให้มาเป็นหมอลำปีแรกครับก็บ่รู้เลยบ่มีความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือเครื่องสำอางเลยครับซึ่งตอนนั้นต้องขอขอบคุณพี่ออสมากๆครับพี่ออสซึ่งเป็นคนที่ดูแลความหล่อให้กับผู้บริหารพ่อเอกพ่อเปียของเรานะครับตอนนั้นพี่ออสก็สิเป็นคนแต่งหน้าเสร็จผมให้ผมสู้มือครับจนผมรู้สึกเกรงใจพี่ออสมากๆเพราะว่าพี่ออสต้องได้ดูแลพ่อเปียพ่อเอกนําครับแล้วก็ยังต้องมาดูแลผมอีกผมก็เลยแบบว่าต้องหาวิธีแก้ไขละเฮาต้องหัดแต่งหน้าให้ได้เพื่อที่สิแบบว่าบ่เฮ็ดให้พี่ละเมื่อยก็เลยได้เริ่มศึกษาการแต่งหน้าจากช่องทางต่างๆอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วครับจนสมือนี้ผมก็คิดว่าผมพอใจในฝีมือการแต่งหน้าของผมและในแบบของผมด้วยนะครับไม่ควรลอกเลียนแบบจริงๆแต่เบื้องสูงเราก็คงสิบ่มีผู้ใดอยากเลียนแบบหรอกครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับผมถือว่าเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเลยในการแต่งหน้าเพราะว่าผมแต่งหน้าขึ้นร้องเพลงคอนเสิร์ตครับได้ใส่ชุดเพชรนี่สิต้องได้แต่งหน้าขึ้นหลายกว่านี้บักคักเลยหลายขั้นตอนแล้วก็มีความละเอียดหลายกว่านี้มากๆสําหรับการแต่งหน้าในชุดล้ําเหลืองสิ่งที่ผมคิดว่ายากที่สุดจนซุมือนี้นั่นก็คือการติดขนตาครับและสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถทําได้นั่นก็คือการขีดอายไลเนอร์จริงๆขีดยากมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใช้มันเลยซะดีกว่ามาฮอดเรื่องของทรงผมครับผมจะบอกว่าผมเป็นคนทําผมเอ้ยเป็นคนเซตผมด้วยตัวเองนะแบบนี้ครับพอได้หรือเปล่าเอ่ยถือว่าเป็นงานที่ยากสุดๆอีกงานนึงคือกันครับงานเซตผมนี่ต้องใช้เวลาโดนแห้งครับอันนี้ต้องให้ความดีพี่อันเลยครับช่างแต่งหน้าประจําของผมผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่พี่อันมาแต่งหน้าเซตผมให้ผมมาปรับใช้ในการแต่งหน้าเซตผมของผมทุกวันนี้พอได้บ่เนาะครับพอจะมัดใจของใครได้ไหมเอ่ย